วัสดีครับสวัสดีครับวิลิปชนนท์ครับเบฟธนทัศน์ครับสภาพปิติกรครับสวัสดีครับเป็นไงซีดูที่หน้างานเปิดโปรโมชั่นใหม่ของแอบไปดูมาแล้วมันสวยสวยมากนะของน้องปอสวยมาก มีแว่นหลากหลายคอลเลคชันให้เลือกเลยเหมาะกับหลากหลายสไตล์ใช่ครับใช่รวมถึงมีหลากหลายสีด้วยอย่างเช่นมีบางรุ่นก็สีเดียวกับสีผมเลยซึ่งสวยมากใช่ครับว่าต้องลองต้องมีเป็นของที่ต้องมีครับแว่นสวยจริงครับให้ทุกคนมาลองกันครับครับให้พี่บิลลี่และกันพี่แอบฝากหน่อยสิกับคอลเลคชันนี้ฝากคอลเลคชันนี้ด้วยนะครับของแมคคารินนะครับผมนะครับแล้วก็ทอมฟอร์ดนะครับผมซึ่งสวยมากเลยมีหลากหลายให้เลือกมากมายเลยอยากให้ทุกคนมาลองกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาภาพส่วนไปฝากทุกคนนะได้ดูกันว่าแต่ละรุ่นแต่ละแบรนด์เป็นยังไงบ้างครับมาอัปเดตหน่อยเชฟชินูนครับเป็นยังไงบ้างหลังจากถูกรับสปอร์ตไปแล้วงานอะไรยังไงกันบ้างนี่ไงเรากำลังจะมีพวกเราสี่คนกำลังจะมีแฟนคอมใช่ใช่ครับผมใช่ครับผมก็เป็นแฟนคอมเมดี้นะครับครับเป็นที่แรกของพวกเราเลยคือเล่แสดงละครเวทีโอ้โหตะกุกตะกักนิดนึงตื่นเต้นเป็นครั้งแรกครับผมครับชื่องานก็คือบิลลี่เบฟนะครับแฟนคอมย่อมมาจากแฟนคอมเมดี้นะครับครั้งแรกที่คือพวกเราโชว์กันมาเยอะแล้วร้องเพลงพวกแม้มาเยอะแล้วครั้งนี้เลยอยากจะโชว์เป็นแบบว่ามิวสิคเกิลใช่เวทีเลยครั้งแรกตื่นเต้นมากได้คุณเอกำกับอีกใช่โอ้โหเราเวิร์กช็อปกันไปสองสามครั้งเนาะแบบเป็นศาสตร์ใหม่ที่เราไม่เคยทำกันเลยเพราะก็อยากให้พี่แฟนคลับได้ดูกันว่าจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆของพวกเราและนี่ถือว่าเป็นแฟนมีตครั้งแรกเลยนะของบิลลี่เบฟใช่ครับใช่ครั้งนี้แล้วมีพวกเราเนี่ยร่วมสนุกอยู่ในงานด้วยยังไงก็ต้องมีแบบแน่นอนครับได้ถ้าเป็นทีมอะไรนะเรามาทีมนะเลขาสุดแซ่บนี่คนไม่เป็นไรอันนี้ยังบอกไม่ได้นี่ใช่ไหมได้นี่ได้แล้วครับนี่เป็นหัวหน้าฮะเออหัวหน้าแผนกแผนกได้แผนกหนึ่งแผนกหนึ่งใช่ซึ่งหัวหน้าแผนกไหนไม่สำคัญอยู่ที่ว่ามาทำอะไรมาทำอะไรครับคุณมาทำอะไรไม่เป็นตัวร้ายที่รักเธอเป็นคนดีมาตลอดเพราะว่าคนดีมาตลอดเราประกาศชัดเจนว่าหัวหน้าคนนี้แอบชอบเลขาเลขามีหลายคนแหละใช่ในออฟฟิศมีคนเดียวสำหรับเรื่องนี้นี่ไงเล่นเป็นเลขาเลขาอ้าวผมไม่ใช่เหรอผิดแผนแล้วนะนี่เลขาตัวจริงอยู่นี่แล้วเนี่ยอันนี้เป็นหนุ่มพนักงานออฟฟิศคนนึงคนธรรมดาคนนึงครับเฮ้ยมันต้องมีบทบาทมีบทอันนี้ต้องไปดูฝันชัดพันนั่งหน้าคือเลยเผื่อได้เป็นเลขาได้เป็นเลขาครับฝากติดตามด้วยครับบิลลี่เบฟแฟนคอมเมดี้ที่จะเกิดขึ้นเตรียมตัวเป็นปกิบเปอร์เซลักตอนนี้เหรอคือให้ประมาณ30ว่ามันเยอะมากๆดีเทลมันเยอะมากๆครับเราซ้อมกันไปประมาณ3ครั้งเองอ่ะแล้วเจอกันแน่นอนสิ้นเดือนสิงหาคมนี้วันที่24เจอกันแน่นอนแล้วจะมีแบบเห็นเรื่องของเรื่องหลังอะไรมาแบบให้ดูไหมก็มีปล่อยน้ำจิ้มกันมาบ้างนะครับมีให้ติดตามอยู่ตลอดโอ้ยตัวละครมีมากมายกว่าที่คิดแน่นอนครับมีพี่ลูกน้ำด้วยพี่ลูกน้ำด้วยอ่ะเธอรู้ยังที่เขาสร้างตำนานใหม่คือใครรู้ยังพิงน้ำอะไรอ่ะเดียวสุดแล้วน้ำอะไรขึ้นน้ำเฮงไม่ใช่เมื่อวานไม่ใช่เฮงน้ำต้องน้ำเฮงน้ำเฮงเหรอเพิ่งไปสร้างตำนานมาเมื่อวานคุณรู้สึกยังไงที่เขาเป็นตำนานที่ว่าเรื่องของไอดอลแฟนก็ต้องมีน้ำมีเฮงน้ำอยู่ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ครับใช่เป็นสีสันเนี่ยขาดไม่ได้ใช่จับมือกันด้วยกันนี่เขาลองเรียนอยากได้ซีดีคืนนะเฮ้ยคุณลองเรียนเมื่อไหร่คือเขาเรียกว่าสาวเสียงว่ามีใครอยากให้ทำไหมรู้สึกว่าใช่ไหมคือถ้ากระแสตอบรับดีแล้วเสียงไปถึงผมอยากเห็นอาจจะเห็นจริงๆก็ได้อันนี้แอบส่งเรื่องแบบไปทางบริษัทชั้นบนเลยส่งเรื่องพอดีมีเบอร์อยู่ก็ไดเรกเลยไงนี่เลยอ่ะพี่เชนสนใจทำซีรีส์น้ำเพลงสักเรื่องไหมนี่ก็เลยผมโบดนะครับโบดคุณไอในฐานะเคยร่วมงานกับพี่เฮงแบบใกล้ชิดเฮ้ยผมว่าสนุกนะมีอยู่จริงไหมมีอยู่จริงเฮ้ยความจริงบ้างความจริงบ้างอันนี้ไม่รู้มันไม่คือความจริงอ๋อความจริงเป็นนะจะแบบเปิดมาแล้วก็แต่งงานเลยนะฮะแล้วแต่งงานแล้วเล่าปัญหาว่าชีวิตคู่อะไรอยู่ในอันนี้ใครเขียนคนนี้หรือเปล่าครับเขียนไปหมดแต่เขารับเรื่องแล้วนะบทเราที่เพิ่งเขียนเนี่ยเขารับเรื่องแล้วนะคิดว่าเขาจะเริ่มซีนได้ไหมอ่ะพี่บิลลี่คิดว่าไงผมเชื่ออยู่แล้วครับเพราะว่าคู่เราจะได้สบายครับอ้าวไม่ได้ดิ
ไม่ได้ยอก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 รอดู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 น้ำพิมจะเป็นไงกว่าเอางี้เขาสร้างตำนานไปหมดเลยก็ได้ไหมได้ผมว่าได้ตำนานจะถ่ายซีนเดียวหรือว่าลุกไปน่าจะถ่ายทั้งวันใช่ใช่ใช่รอติดตามรอติดตามครับเพราะพี่นี่เขาเป็นตำนานไงแบบเจ้าสาววิ่งหนีเครื่องเออบางทีผมก็เสียใจนะคือเหมือนแฟนๆละครเวลาเขาดูพอเขาเห็นหน้าผมเนี่ยเขาจะดูแล้วว่าไอ้นี่ไม่ได้แต่งงานไม่ต้องมีไม่อย่างน้อยคุณยังมีนี่ไงอินทผลัมอยู่อินทผลัมใช่ทุกคนรู้ไหมอินทผลัมคืออะไรตุ๊กตาตุ๊กตาอุลภาก็ตั้งชื่อให้ใหม่ป้าป้าเขาเรียกว่าอินทผลัมมายังไงคือพูดที่แท้จริงของเราใช่แล้วแฟนลูกฮะอ้าวอ้าวเฮ้ยอันนี้ชมเป็นคำชมน่ารักน่ารักน่าเอ็นดูอะไรอย่างนี้มันเป็นที่จดจำไงเป็นคำชมอ้าวนี่คือมองแปลกๆแล้วนะสายตาไม่ให้กำลังใจคนหันกำลังใจเป็นสายตาทางการให้กำลังใจเออไม่แต่เมื่อกี้เขาบอกว่าเรื่องไหนก็คือเจ้าสาวนี้หมดหรอใช่แต่รางสังหรณ์ไม่ได้หนีนี่ไม่ได้หนีคือเราตามเขาลงไปนะครับแวะกลับไปไม่ได้เสร็จคนนั้นเราอ้าวเราตามเขาลงไปนะแต่เขากลับมาส่งเองไงเราตามเขาไปแล้วก็แต่เราก็เชิดหนีเขาขึ้นมาเขามาส่งเขาเลือกคนที่ดีที่สุดไงอุ้ยแรงเลยอ่ะไม่ใช่ในเรื่องพญาไม่ใช่แค่ในเรื่องค่ะแปลกแปลกแปลกเฮ้ยแปลกพอคุยเรื่องความสัมพันธ์นี้ก็คือแย่งกันพูดเลยพอถามเรื่องงานตอนแรกก็คือกุ๊กกั๊กเลยถามของคนนี้ก็คิดว่าสองคนนี้ยังไงสองคนนี้ยังไงอะไรคำถามหมายความว่ายังไงก็หมายถึงว่าดูไม่ชินไงก็เอาอย่างนี้ยังไงไม่ยังไงไม่รู้เคยดูมูเต้าหู้สตอรี่ป่ะดูไหมนั่นแหละดูป่ะทุกอย่างอยู่ในนั้นยังไงทุกอย่างอยู่ในนั้นต้องไปดูเขาแบบว่าทำบล็อกการเล่าข่าวเผื่อใครไม่ได้ดูเขาทำบล็อกการติดตามติดชีวิต24ชั่วโมงนะแบบไปทำงานไปทำซ้อมเต้นซ้อมแฟนมิตอะไรเอ่ยใดก็ถ้าใครอยากรู้ความสัมพันธ์เป็นไงไปดูขอบพระคุณครับที่ช่วยพูดมันตอบสมัครถามเซอร์ไพรส์ดีกว่าเพราะว่าเซอร์ไพรส์จะเป็นตำแหน่งลูกหลักที่นี่นะเออเคยเห็นโหมดนี้ไหมก็ตามที่เฮงบอกครับต้องเข้าไปดูอะไรนะ relationship เขาเป็นยังไงสองคนหรอเราแบบน้องเอาแค่นี้ดีกว่าคือทุกรอบที่ไปเจอสองคนนี้นั่งแต่งหน้านะก็จะแบบซื้อน้ำมาให้เจาะหลอดให้ทุกรอบใช่ดูแลกันดีดูแลกันดีตั้งแต่ในกองแล้วอย่างวันนี้ก็เป็นผมนั่งทำงานอยู่มันเห็นมันทำไม CCTV หรือเปล่าเป็นการดูแลให้เราก็เราต้องมีแอบมองกันบ้างต้องให้แฟนไปติดตามเนาะใช่ครับกับเรียลลิตี้มูมูต้องพูดสตอรี่ครับทุกวันจันทร์ที่2ที่4ของแต่ละเดือนนะครับผมทางไหนครับ YouTube Idol Factory ครับเรื่องอะไร Yes มันมีรูปหลุดสปอยอะไรมาอย่างเงี้ยสปอยเรื่องอะไรอ่ะมีหลุดเยอะมากใหม่ครับนี่เว็บมันหลุดแล้วเหรอหลุดแล้วมันหลุดเลยเค้าแอบถามเราหลุดจริงเหรอหลุดจริงเหรอมีหรอจะมีโปรเจกต์ใหญ่เร็วๆนี้ครับผมว่าเฮ้ยนี่หลอกถามดีกว่าเฮ้ยหลอกถามดีกว่าถามนี่น่ะเฮ้ยหลอกถามหรือเปล่าครับจะมีโปรเจกต์ใหญ่เร็วๆนี้แน่นอนแน่นอนมีให้ได้ติดตามกันแน่นอนครับก่อนหน้านั้นสิ้นปีเรามีแฟนมีตวิลลี่เบฟที่เยอรมันตอนนี้ขายหมดไปที่เรียบร้อยแล้วครับเย้ครับผมขายของเชิญค่ะเชิญครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมก็ใครที่ไม่ได้ไปนะครับก็ฝากติดตามทางช่องทางออนไลน์นะครับว่าบิลลี่เวฟจะไปสร้างเรื่องสร้างราวอะไรกันที่เบอร์ลินนะฮะผมก็บัตรโซเอาเป็นที่เรียบร้อยครับดีใจมากๆก็เดือนพฤศจิกาเหมือนกันได้เจอแน่นอนครับผมสำหรับแฟนๆชาวยุโรปนะครับผมแต่ก่อนหน้านั้นนะครับวันที่24สิงหานะครับมาเจอกับบิลลี่เวฟแฟนคอมกันก่อนนะครับผมมีพวกเราไอดอลแฟคทอรี่ทุกคนมีบิลลี่เวฟมาร่วมสนุกกันได้แน่นอนกับการมิวสิคอลละครเวทีฝากด้วยครับ24สิงหาคมครับสนุกแน่นอนครับให้พี่เอกให้ฝากหน่อยไหมผลงานช่วงนี้ปิดพักครับก็เมื่อวานเพิ่งดู EP 1ร่วมกับทุกคนไปนะครับก็ฝากติดตามตัวละครผมด้วยไม่รู้ว่าจะออกมาตอนไหนเหมือนกันเพราะว่าเวลาเราถ่ายทำกันเนี่ยเขาก็เป็นอย่างที่ผมบอกผมเป็นตัวละครลับไม่รู้จะโผล่มาตอนไหนแล้วก็จะโผล่มากระทบเส้นเรื่องยังไงนะฝากติดตามเจ้าเมืองรามแล้วก็ปิ่นพักของเราด้วยครับ